มชันรงค์พรรุ่งโรจน์กลุ่ม15ผู้ด้อยโอกาสผู้พิการผู้สูงอายุและผู้พิการจากจังหวัดสมุทรปราการนะครับรู้สึกทุกท่านก็จะมุ่งเน้นไปที่ call center จริงๆวันนี้ก็ต้องการจะอภิปรายเรื่อง call center แต่ประเด็นมันซ้ำกันก็เลยเสนอว่ามันมีอีกมุมหนึ่งของ call center ที่ต่างไปนะครับก็คือว่าทั่วถึงแล้วก็เท่าเทียมจริงๆเนื่องจากตอนนี้ call center เนี่ยที่มุ่งไปที่ผู้สูงอายุนะฮะพวกข้าราชการบำนาญพวกเกษียณอายุแล้วก็ชั้นปัญญาชนก็โดนแล้วก็จะเรียนว่าขณะนี้กลุ่มคนพิการก็ไม่พ้นเหมือนกันไม่น่าเชื่อนะครับว่ากลุ่มคนพิการหูหนวกเนี่ยนะก็โดนนี่ call center เนี่ยทำในทุกมิติจริงๆครับผมจะขอนำเสนออีกมุมหนึ่งนะเพราะทุกคนพูดถึงเรื่อง call center เยอะแล้วจะขอนำเสนอเรื่องมาตรฐานกิจการโทรทัศน์นะฮะสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งก็คือสำหรับคนตาบอดเนี่ยเวลาเราดูทีวีนะเราจะมีปัญหาไหมไม่ทราบนะครับว่าดูไปเนี่ยในรายการช่องเดียวกันเนี่ยเสียงมันจะขึ้นลงๆนะอันนี้ก็จูนเสียงพอดีละเดี๋ยวอีกดูไปสักพักหนึ่งเสียงมันดังขึ้นมาหรือโฆษณาก็เช่นเดียวกันระดับเสียงเนี่ยมันสูงต่ำอันนี้ในช่องเดียวกันนะระหว่างช่องก็เช่นเดียวกันยิ่งต่างไปเลยนะเรามีมาตรการยังไงกำหนดมาตรฐานระดับความดังตรงนี้ให้ได้นะครับประเด็นที่สองก็คือเรื่องมาตรฐานของร่ามภาษามือสำหรับคนหูหนวกนะเราจะเห็นว่าร่ามภาษามือเนี่ยบางคนเนี่ยแปลคำต่อคำนะบางคนแปลคำต่อคำแล้วแสดงความคิดเห็นลงไปด้วยในขณะที่ร่ามภาษามือบางคนเนี่ยแปลสรุปจะทำยังไงให้มันได้มาตรฐานเดียวกันเพื่อการสื่อสารนะครับสุดท้ายก็คือว่าองค์กรเนี้ยกสทช.ดีนะมีกตป.นะฮะแล้วก็ชื่นชมกตป.ที่สะท้อนอย่างตรงไปตรงมาแต่มันมีอยู่ประเด็นนึงในหน้า17 2.2.2.2 วงเล็บ2ที่ว่ากฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นปัญหาก็คือการที่กสทช.กำหนดว่าให้มีร่ามภาษามือในรายการทีวีนะทางกตป.สะท้อนว่ามันเป็นภาระของผู้ประกอบการแต่จริงๆว่าภาระนี้ต้องเป็นภาระผู้ประกอบการควรจะต้องควรจะต้องรับไปนะเพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงโดยเท่าเทียมครับขอบคุณครับ